เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนฐานของพัดลมนี่ครับดัดแปลงไปเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กับตัวที่3นะครับตัวสีแดงตัวนี้คือเปิดสปีดเบอร์1นะครับไม่หมุนเลยไม่มีแรงออกตัวแล้วก็เบอร์2เบอร์3ก็ออกตัวช้าแต่ก็ยังหมุนได้อยู่นะครับส่วนตัวนี้คือสปีด1 2 3เนี่ยหมุนแบบว่าความเร็วเท่ากันเลยเมื่อเราถอดตัวพัดลมออกมาแล้วเราไม่เจอตัวคาปาซิเตอร์ไม่มีแคปนะครับสวัสดีครับพบกับผม2สี Modify วันนี้ผมจะมาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในการเช็คซ่อมพัดลมซึ่งก็มีหลากหลายอาการนะครับแล้วก็วันนี้มีพัดลมหลายตัวเลยนะครับที่รอซ่อมอยู่ซึ่งตรงนี้ผมก็ทดลองดูนะครับพัดลมตัวสีแดงนี้นะครับคือกดเบอร์1 นี่คือไม่ทำงานหมุนแทบไม่มีแรงออกตัวเลยนะครับนะเบอร์1 นะเบอร์2ก็ได้อยู่แต่เบอร์3ก็สตาร์ทช้าแต่ว่ายังหมุนนะครับนี่สำหรับตัวสีแดงนะตัวที่2ตัวเล็กนี้นะครับกดคือเบอร์1หมุนแบบนี้นะครับเบอร์2เบอร์3คือแทบจะไม่หมุนเลยนะครับอาการลักษณะ2ตัวนี้คล้ายๆกันส่วนตัวนี้ลองให้ดูนะครับอันนี้คือทางเจ้าของเขาบอกว่าหมุนใช้งานได้ตามปกตินั่นแหละนะครับใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าตัวฐานมันไม่มีนะครับนี่คือฐานของพัดลมมันโดนปลวกกินนะครับก็จะให้เปลี่ยนฐานนั่นเองซึ่งก็จะทำการซ่อม3ตัวนี้ก่อนนะครับตัวอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มซ่อมตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเปลี่ยนฐานซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าระบบภายในของพัดลมเลยนะหมุนได้ตามปกติเราเปลี่ยนฐานตรงนี้สำหรับการเปลี่ยนฐานของพัดลมตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาวัสดุเหลือใช้อะไรก็ได้นะครับเป็นไม้อัดแผ่นไม้อัดบางๆก็ได้แต่ตรงนี้ผมใช้แผ่นพลาสติกซึ่งแต่ก่อนนี้นะมันเหลือจากการใช้งานซึ่งแต่ก่อนผมเอามาปิดสังเกตว่าตรงกระจกด้านบนนะครับผมเอาปิดแสงไว้นะครับก็แผ่นนี้มันเหลือ1แผ่นพอดีนี่นะครับหรือใครมีแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้เอาง่ายๆสุดก็คือว่าหากใครมีพัดลมที่มันเสียนะครับมอเตอร์ไหม้หรือมันเสียอื่นๆนะครับก็ถ้าหากว่าฐานพัดลมตรงนี้นะมันมีขนาดใกล้เคียงกันเราก็สามารถถอดเอาเฉพาะฐานมาได้เลยนะครับหรือบางคนอยู่ใกล้กับร้านขายของเก่าก็สามารถไปซื้อนะครับพัดลมเก่าๆถอดเอาเฉพาะฐานมานะครับอาจจะตัวละ 30-40 บาทก็ว่ากันไปตรงนี้ผมก็จะใช้นี่แผ่นนี้นะครับเอามาลองแล้วก็ทำเป็นฐานของพัดลมนะครับผมก่อนที่เราจะทำการตัดตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการมาร์ครูเพราะตรงนี้มันแข็งเราไม่สามารถเห็นรูได้นะครับเพราะว่าถ้าเจาะไปก็อาจจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นผมก็ใช้วิธีการแบบนี้นะครับใช้กระดาษนะครับกระดาษมาทาบเจาะมาร์ครูก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับรูนี่ให้มันตรงๆเพราะตรงนี้เราล็อกไว้แล้วใช่ไหมครับนะแล้วก็เปิดดูได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนี้นะครับนี่ได้แล้วนะครับตำแหน่งสกรูเมื่อผมมาร์กลงกระดาษเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันแผ่นใหญ่กว่าฐานพัดลมอยู่แล้วนะครับนี่ก็กาวนะครับยังไงก็ได้ผมก็ทาบเลยนะครับกาวได้เลยนะครับตรงนี้นี่เพราะยังไงมันก็ใหญ่กว่าฐานพัดลมอยู่แล้วนะครับโอกาสพลาดก็ไม่น่าจะมีผมมาร์กเลยมันประมาณนี้จุดที่เรานะครับมาร์คมุมเมื่อกี้นะนี่นี่ผมก็จะใช้สกรูยิงเลยนะครับตรงนี้มันเป็นพลาสติกเลยนะครับเท่านี้เองเจาะนะครับยิงสกรูตามรูที่เรามาร์คไว้นะครับทีนี้ก็นะครับความพลงขึ้นแบบนี้นะครับนี่จุดที่เรามาร์กไว้นะครับยิงสกรูเลยนะนี่ตรงนี้มันตำแหน่งมันตรงกันอยู่แล้วนะครับก็ตำแหน่งด้านล่างนะครับนี่นะครับเมื่อเรายิงสกรูครบทั้ง4ตัวแล้วนะครับทีนี้ก็จับตั้งขึ้นเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ปากกาหรือมาร์กเกอร์นะครับมาร์กไว้เลยนะครับเขียนขีดตามกรอบตรงนี้เลยหรืออาจจะใช้คัตเตอร์เลยก็ได้นะครับคัตเตอร์ตัดไปเลยผมใช้คัตเตอร์ตัดไปเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกตัวอ่อนนะครับสามารถใช้คัตเตอร์ตัดได้นะครับนี่
ตัดตามขอบเลยนี่นะตัดตามขอบเลยนะครับเดี๋ยวหักออกได้เลยนะตรงเนี้ยลองดูนี่นะครับหักออกได้เลยนะพลาสติกนะครับผมนี่ก็ตรงนี้ผมก็หักออกได้เลยนะครับนี่ก็อาจจะใช้คัตเตอร์นะครับแต่งขอบนิดหน่อยนะครับประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมใช้ได้นะครับโอเคเลยครับผมสำหรับพัดลมตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนฐานของพัดลมนี่ครับดัดแปลงไปเดี๋ยวเรามาดูตัวที่2กับตัวที่3นะครับตัวสีแดงตัวนี้อาการคือตัวนี้คือเปิดสปีดเบอร์1นะไม่หมุนเลยไม่มีแรงออกตัวแล้วก็เบอร์2เบอร์3ก็ออกตัวช้าแต่ก็ยังหมุนได้อยู่นะครับส่วนตัวนี้คือสปีด1 2 3เนี่ยหมุนความเร็วเท่ากันเลยแต่ตรงนี้นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าอาการมันคล้ายกันก็ต้องเช็คนะครับว่าแกนหมุนของพัดลมเนี่ยมันฝืดหรือไม่ถ้าแกนหมุนของพัดลมไม่ฝืดมีโอกาสสูงนะครับที่เป็นตัวคาปาซิเตอร์อาจจะเสียหรือว่าเสื่อมค่านั่นเองนะครับก็ง่ายๆถ้าเราก็นะครับถอดฝาครอบเพื่อเช็คแกนหมุนก่อนก็ได้หรือถ้าไม่ถอดฝาครอบนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับใช้มือนะครับแหย่เข้าไปนี่ลองดูอย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมผมใช้มือนะครับเนี่ยหมุนฟรีแบบนี้เลยนั่นแสดงว่าแกนหมุนไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ฝืดมีโอกาสสูงนะครับตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์ก็เดี๋ยวทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกทีนึงนะครับกดเบอร์1นะสังเกตเห็นไหมครับเบอร์1ไม่มีแรงออกตัวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองแกะเช็คเลยต่อสกรูตัวฝาครอบออกนะครับโอ้โหแสดงว่าพัดลมตัวนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เลยนะครับถ้าสังเกตก็คือว่าดูนี่นะครับคือเป็นฝุ่นเป็นเยอะเลยนะครับนี่ถอดคาปาซิเตอร์เอามาวัดหรือไม่ก็อาจจะตัดสายก็ได้นะครับตรงนี้คือเขาบัดกีนะครับการบัดกีมันมีท่อหดหุ้มไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวผมบัดกีออกมาวัดนะครับจะได้ไม่ต้องตัดสายหากใครไม่มีหัวแร้งนะครับก็ลองตัดสายก็ได้นะครับแต่ว่าในการตัดสายถ้าไม่มีหัวแร้งเราก็ต้องซื้อคาปาซิเตอร์ที่มันเป็นรุ่นเป็นสายไฟออกมานะครับที่ไม่ใช่การบัดกีนั่นเองเราก็จะสามารถต่อได้แต่ตรงนี้คือนี่ผมจะใช้หัวแร้งนะครับบัดกีเพื่อวัดค่าคาปาซิเตอร์นะครับถอดข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับผมไม่ต้องถอดทั้งสองข้างก็ได้สำหรับตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวดูนะคาปาซิเตอร์มันค่าเท่าไหร่ตรงนี้ฝุ่นเยอะเลยเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดครับผมคาปาซิเตอร์ค่า 1.5 ไมโครนะครับผมใช้มัลติมิเตอร์รุ่นนี้นะครับ HT1184 ปรับไปที่ย่านการวัดคาปาซิเตอร์นี่ตรงนี้นะครับย่านคาปาซิเตอร์สังเกตว่าหน่วยตรงนี้ขึ้นละ NF สังเกตที่ตัวเลขค่ามิเตอร์นะครับเมื่อวัดคาปาซิเตอร์ค่า 1.5 ไมโครฟาราดตรงนี้มันขึ้นแค่218นาโนฟาราดนะครับตรงนี้มันเป็นหน่วยย่อยนะที่ผมได้กล่าวไปในหลายๆคลิปก็คือว่าค่า 1.5 ไมโครถ้าแปลงเป็นหน่วยย่อยนาโนฟาราดเนี่ยมันจะต้องขึ้น 1,500 นาโนฟาราดนะครับค่าเต็มคือ 1,500 นาโนฟาราดหรือ 1.5 ไมโครแต่ตอนนี้ค่าลดลงเหลือแค่218นาโนฟาราดนะครับเห็นไหมก็แสดงว่าคาปาซิเตอร์มันเสื่อมค่านั่นเองเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นคาปาซิเตอร์ตัวใหม่นะครับ 1.5 ไมโครฟาราดผมจะวัดให้ดูเทียบให้ดูนะครับวัดดูนะครับนี่นะครับขึ้น 1.5 ไมโครฟาราดนะครับผมโอเคนะสำหรับตัวใหม่เดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนเลยครับอันนี้คือเมื่อมีเครื่องมือวัดนะครับเราก็เห็นภาพชัดเจนตรงนี้
ค่อนข้างชัวนี่ก็ขันสกรูออกนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้ามาขันสกรูเท่านั้นเองตรงนี้ครับนี่นะทีนี้ก็ผมบัดกรีเข้าไปใหม่เลยนะครับก็บัดกรีตรงนี้เดี๋ยวเราไปแต้มทีหลังครับผมบัดกรีเข้าไปเลยขั้วไหนก็ได้นะครับสำหรับคาปาซิเตอร์ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับผมนี่เท่านี้เองครับเสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับคาปาซิเตอร์ตรงนี้ถ้าใครมีท่อหดก็นับใส่ท่อหดไว้ด้วยก็ดีนะครับนี่นะเดี๋ยวผมก็แป๊บนึงนะครับแปลงปรับก็หันเข้าไปเลยนี่ทีนี้ก็ประกอบฝาครอบเลยครับผมประกอบตัวล็อกครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดลองกันเลยเมื่อกี้กดเบอร์หนึ่งไม่ทำงานนะครับลองกดเลยนะครับเบอร์หนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้เบอร์หนึ่งก็สตาร์ทได้แรงเลยนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สามนี่เรียบร้อยครับผมสำหรับตัวสีแดงตรงนี้เมื่อตัวสีแดงตรงนี้เสร็จเรียบร้อยมาเริ่มตัวนี้บ้างนะครับผ่านไปอีกหนึ่งตัวทีนี้มาดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กนี่คือเทสอาการเสียก่อนนะครับดูนะกดเบอร์1เบอร์2เบอร์3นี่คือแทบจะไม่หมุนเลยนะครับเบอร์1 2 3นี่สปีดเท่ากันหมดเลยหมุนช้าเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองแกะเช็คเลยก่อนอื่นก็ถอดปลั๊กก่อนก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้ลองใช้ไขควงนะครับลองแต่ดูว่าแกนหมุนมันฝืดหรือไม่นะครับนี่ลองดันใบพัดดูนะครับนี่แต่นิดเดียวนะครับก็หมุนฟรีนะครับได้อยู่แบบนี้ไหมแป๊บเดียวนะครับก็แสดงว่าแกนหมุนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็มีโอกาสเกิดจากตัวคาปาซิเตอร์ของพัดลมตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนตัวสีแดงนะครับมันเสื่อมค่าทำให้ไม่มีแรงหมุนเดี๋ยวเราแกะเลยครับหันสกรูตรงนี้ตรงท้ายมอเตอร์ฝาครอบส่วนตัวนี้นะครับรุ่นนี้มันจะไม่มีสกรูในการล็อกนะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกเฉยๆนะสังเกตว่าถ้ามองดูจะไม่เห็นหัวสกรูเลยตัวนี้ดึงออกได้เลยนะครับมันเป็นตัวล็อกเขี้ยวล็อกเฉยๆนะครับดึงถ้าดึงไม่ได้นะครับไม่ออกนะเราจะใช้ไขควงแบนเล็กๆนะครับดึงงัดตรงนี้หน่อยนะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกนะรุ่นนี้นะครับผมแล้วก็ดันแน่นครับตรงนี้แน่นปกติมันไม่ได้แน่นขนาดนี้นะครับผมคิดว่าทางเจ้าของอาจจะหยอดกาวติดไว้หรือเปล่านะเพราะว่าเขี้ยวล็อกตรงนี้บางรุ่นมันก็หลวมนะครับดึงนิดเดียวมันก็ออกแล้วบางคนเห็นว่ามันดึงก็หลุดก็หลุดอาจจะใช้กาวตาช้างหยอดก็เป็นได้นะครับไม่เป็นไรตัวนี้นะครับผมงัดเลยนะก็เดี๋ยวหาตัวใหม่มาเปลี่ยนเอานะครับตัวล็อกเขี้ยวล็อกนี่นะถ้ามันหักคิดว่าน่าจะโดนหยอดกาวยังไม่เคยเจอแบบแน่นขนาดนี้มาก่อนเลยปกติก็ดึงออกก็ได้เลยนะครับเขี้ยวล็อกแบบนี้นะนี่โอ้โหอันนี้ผมดึงแตกไปแล้วนะครับมาดูนี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสังเกตเห็นนะเหมือนมีเป็นรอยกาวจริงๆนะครับเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นรอยกาวจริงๆนะเขาน่าจะหยอดกาวมานะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ได้นะครับตัวจุกนี้ไม่เท่าไหร่ไม่กี่บาททีนี้ก็ถอดฝาครอบมาแล้วเมื่อเราถอดตัวพัดลมมาแล้วเราไม่เจอตัวคาปาซิเตอร์ไม่มีแคปนะครับ
แสดงว่าคาปาซิเตอร์ของรุ่นนี้มันอยู่ใต้ฐานนะครับมันอยู่ใต้ฐานนั่นเองนี่ก็โดยส่วนมากมันก็อยู่ด้านบนเห็นไหมครับแต่ตัวนี้อยู่ใต้ฐานแล้วก็ถอดใต้ฐานครับก็คือว่าตัวนี้คือเราถอดฟรีเสียฟรีไปเลยนะครับไปตัวจุกล็อกไม่เป็นไรนะครับถอดใต้ฐานก็นี่นะครับนี่ถอดสกรูออกดูแล้วนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมคาปาซิเตอร์นะครับแคปอยู่ด้านใต้ฐานนะครับแกะออกนะครับว่ามันเสียหรือไม่นะครับเรามาเช็คกันตรงนี้ถ้ามีสายไฟที่บัตรกรีคู่ท่านผู้ชมก็ต้องจำให้ได้นะครับว่ามันเป็นคู่ไหนบ้างถ้าเราบัตรกรีไปถ้าต่อแล้วสลับคู่กันมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้นั่นเองนะครับนี่ผมก็วัดทั้งสองขั้วเลยนะครับว่าขึ้นเท่าไหร่ก็ตัวนี้นะครับค่า 1.5 นี่วัดขึ้น915นาโนฟาราดนะครับจากค่าเต็มนะถ้าแปลงเป็นหน่วยย่อยก็คือว่า 1,500 นาโนฟาราดวัดแล้วเหลือ915นาโนฟาราดก็นั่นแสดงว่าคาปาซิเตอร์มันเสื่อมค่านะครับทำให้พัดลมหมุนช้าไม่มีแรงสตาร์ทนั่นเองขันสกรูวัดออกเลยครับขันสกรูออกเลยนี่ขันเข้าไปก่อนเดี๋ยววัดให้ดูก่อนนะครับว่าค่ามันเท่าไหร่เนี่ยนะตัวใหม่นะครับนี่ค่าขึ้น 1.5 นะครับ 1.53 ไมโครฟาราดโอเคเดี๋ยวเราบัตรกีเข้าไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้สายสีเหลืองนะครับบัตรกีเข้าไปก่อนเลยส่วนตรงนี้คู่กันนะครับแดงกับฟ้าอันนี้ผมใส่ท่อโหนด้วยบัตรกีเข้าไปเลยนะครับนี่มานี้นะครับก็ใส่ท่อโหนเข้าไปไปเช็คลนหน่อยนึงนะครับโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็ปิดฝาครอบเลยครับปิดฝาครอบนะครับผมเหมือนเดิมตามตำแหน่งเดิมเสร็จเรียบร้อยครับในการประกอบทีนี้ผมก็จะมาทดลองเลยนะครับแล้วก็กดเบอร์หนึ่งเลยเห็นไหมครับกดเบอร์หนึ่งหมุนแรงเลยนะครับหมุนแรงเลยเบอร์สองเบอร์สามต่างจากเมื่อกี้เยอะเลยนะครับเมื่อกี้คือสตาร์ทไม่มีแรงหมุนไม่ออกตัวเลยนะครับทั้งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตอนนี้ก็โอเคแล้วทีนี้ผมก็ประกอบฝาครอบไปเลยนะครับนี่ใส่ฝาครอบตรงใต้ตูดแล้วก็ขันสกรูเรียบร้อยนะครับทีนี้มาถึงจุกล็อกนะครับจุกล็อกตรงนี้แนวที่ผมงัดแตกไปเลยนะครับคิดว่าเขาน่าจะติดกาวมานั่นเองนะครับทำให้ถอดยากมากๆมันก็เลยเสียหายแตกไปเลยใช้งานไม่ได้นะครับนี่ถ้าลักษณะตัวใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะยาวกว่านิดหน่อยใช้งานได้นะครับผมเหมือนกันนะผมก็ใส่เข้าไปนะครับแค่กดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับก็ใช้งานได้นะดึงล็อกได้แล้วแต่คนละสีนะครับไม่เป็นไรนะก็คงไม่ซีเรียสอะไรนะเดี๋ยวลองดึงดูนะครับว่ามันเปลี่ยนง่ายนะครับตัวนี้ดึงออกเห็นไหมครับผมดึงออกก็ดึงออกได้เลยมันไม่ได้แน่นมากนะครับแต่ตัวเมื่อกี้คือโดนติดกาวมาทำให้ถอดไม่ได้นะครับนี่โอเคนี้เรียบร้อยนะครับลองเทสการใช้งานอีกทีนึงครับผมนะครับดูนะนี่เบอร์หนึ่งกดล็อกเบอร์สองเบอร์สามนะครับก็โอเคแล้วครับผมสำหรับการซ่อมพัดลมทั้ง3ตัวตอนนี้เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติทั้ง3เลยตัวแรกก็คือเปลี่ยนฐานไปตัวที่2คือหมุนเท่ากันทุกเบอร์1 2 3คือหมุนช้าเท่ากันทุกเบอร์นะครับแล้วก็ไม่มีแรงหมุนตัวที่3สีแดงตัวนี้ก็คือว่าเบอร์1ไม่หมุนเลยนะครับเบอร์2เบอร์3ก็หมุนช้านั่นเองซึ่งก็2ตัวนี้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปก
ก็ใช้งานได้ตามปกติส่วนตอนนั้นเปลี่ยนฐานซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ